สมาร์ทเทคมอเตอร์เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เฟลโลและลาพิส9รุ่นชูนวัตกรรมเทคโนโลยีจากสนามแข่งเรียกได้ว่าเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ค่ะทำเอาวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องจับตามองกันเลยทีเดียวค่ะสับสมาร์ทเทคมอเตอร์โดยล่าสุดได้แถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านำโดยดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทสมาร์ทเทคมอเตอร์จำกัดโดยงานนี้ได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า9รุ่น2แบรนด์ค่ะได้แก่แบรนด์เฟลโลและลาพิสค่ะโดยการนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งรถระดับโลกมาพัฒนาต่อยอดเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายนฤทธิ์สถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการลงทุนด้าน EV กันค่ะสำหรับรถจักรยานยนต์ทั้ง9รุ่นจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเทคโนโลยีแบตเตอรี่คิดค้นมาโดยเฉพาะค่ะที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและยังต้องร้องว้าวค่ะกับการเปิดตัวราคารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละรุ่นที่ราคาสามารถจับต้องได้นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำอีกด้วยค่ะและมีการรับประกัน5ปีกันค่ะอีเวนต์สำคัญนะครับที่เราเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด2แบรนด์9รุ่นนะครับคือเฟลโลแล้วก็ Rapid วันนี้เราเปิดตัวเฟลโลทั้งหมด4รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น FW07 นะครับ FW03 F5 และ M1 น้องเล็กนะครับขนาดเล็กที่เป็นมอเตอร์ไซค์พับได้ขณะเดียวกันของ Rapid เองนะครับเราเปิดตัวทั้งหมด5รุ่นนะครับคือรุ่น09 108 208 02แล้วก็10Tนะครับทั้งหมดนั้นนะครับของเฟลโลอยู่ภายใต้คำนิยามที่เรียกว่าฟันฟังก์ชันแล้วก็ฟิวเจอร์เป็นมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์รถแข่งนะครับแรงสุดนะครับตัว F07 นะครับมีกำลังมอเตอร์ถึง 6,000 วัตต์นะครับแล้วก็แรงสุดในตลาดในขณะนี้ขณะเดียวกันของรับผิดนะครับก็อยู่บนคำนิยามที่เรียกว่า Life Companion เป็นเพื่อนคู่เดินทางสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับจะเดินทางส่วนตัวครอบครัวหรือแม้กระทั่งใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆก็ได้นะครับเรียนเชิญพบกันนะครับที่ Motor Expo นะครับ30พฤศจิกายนนี้ถึง11ธันวาคมนี้ที่ Challenger Hall 1-3 บูธ G02-2 ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเติบโตอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมามากกว่า 100% ตามนโยบาย 30-30 นะครับรัฐบาลมีนโยบายที่จะผลิตรถ EV ชดเชยนะครับทดแทนรถ ICE ถึง 30% ส่วนของมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 600,000 คันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องซับซิดี้ไม่ว่าจะเป็น EV3 EV3.5 ในอนาคตประกอบกับเทคโนโลยีของรถจักรยานไฟฟ้าที่ลุกหน้าไปอย่างรวดเร็วเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่า EV มอเตอร์ไซค์นะครับจะตอบโจทย์คนขับขี่ในทุกเพศทุกวัยและตลาดนี้จะเปิดต่อไปข้างหน้าแล้วก็เป็นจุดสำคัญนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่นโยบาย30/30ได้อย่างไม่ต้องกังขาเลยครับ正如各位大家看到的我们背后已经展示了我们带来的一个powertrain 的一个模型的展示那我们目前采用的是高性能锂电的一个长寿命安高安全的一个高性能的一个三电组合 powertrain 这个是带有的哈而且还有一个 battery lithium 还是有一个 battery 我们现在在实验室里已经做了超过十年24万公里的测试那么我们呢也将在泰国推出了5年50万公里的一个质量保证สำหรับตรงนี้นะคะเรามีการทดสอบมาแล้วทั้งหมด10 ปีนะคะมีการวิ่งทดสอบมากกว่า240,000 กิโลเมตรนะคะแล้วก็เรามีให้ประกันตัวรับประกันแบตเตอรี่อยู่ที่5 ปี 50,000 กิโลเมตร It's incredible to stay here with all these people andI always thanks to Mr. Zhang, Felo and also Thailand for inviting me. Big emotion, feel amazing because big event and so happy to be here. And the best, the most challenging moment in Moto E is to stay in front with the best rider because all the bikes are the same for everybody. So it's difficult, no? We need to improve our style to stay on the front and try to win the race. But the race are 7-8 laps, so it's a short race and it's so difficult to stay in front and win the race. So it's important to start to work for the short race and for the body, for the mental part.
to win สำหรับการร่วมงานในครั้งนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วขอบคุณทางเฟลโลแล้วก็มิสเตอร์จางแล้วก็ประเทศไทยที่ต้อนรับเขาได้มาในครั้งนี้นะคะในส่วนของการแข่งขันโมโตอีนะคะก็ที่บอกว่าเนื่องจากว่าการแข่งโมโตอีเนี่ยเป็นการที่มีระยะเวลาที่สั้นมากนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของร่างกายเรื่องของรถเตรียมความสำคัญนะคะแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวเฟลโลที่เขาขับขี่เนี่ยเป็นเบสไรเดอร์ที่เขามีอยู่นะคะแล้วเขามั่นใจว่าเขาจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไปได้ไกลกับเฟลโลค่ะครับในส่วนของรับผิดเองนะครับสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับเราจะดึงตัวรถไปชาร์จโดยตรงหรือถอดแบตเตอรี่จากตัวรถออกไปชาร์จก็สามารถชาร์จได้นะครับไปพร้อมชาร์จเจอร์เสียบไฟบ้านได้เลยส่วนของเฟลโลเองนะครับสามารถที่จะชาร์จผ่าน AC Type 2ได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงก็เต็มนะครับถ้าเป็น AC Type 2ถ้าเผื่อชาร์จปกติจากตัวรถก็อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงครับก็สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับและเชื่อว่าในปีหน้านะครับเราจะออกรถรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงกว่านี้อย่างที่คุณจางได้กล่าวไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะชาร์จเพียง5นาทีนะครับวิ่งได้ถึง10กิโลหรือ10นาทีวิ่งเป็น100กิโลได้เลยนะครับด้วยกำลังมอเตอร์ถึง24กิโลวัตต์ที่จะออกตัวในปลายปีหน้าครับ